เอาไปดูฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้นี่จะเป็นแมตช์สำคัญของเรานะคะที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมรอบรองชนะเลิศกับเมียนมาค่ะโดยโค้ชนฤพลแก่นสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยนิภาวรรณปัญโยสุขกัปตันทีมเข้าร่วมแถลงข่าวความพร้อมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลหญิง4เกมครั้งที่32รอบรองชนะเลิศกับเมียนมาโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยว่าดีใจที่ทีมผ่านเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศส่วนคู่แข่งอย่างเมียนมาเป็นทีมที่มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดเห็นได้ชัดในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาดังนั้นเป็นเกมที่ทีมชาติไทยจะประมาทไม่ได้สำหรับเกมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมมาแล้วเป็นอย่างดีเชื่อว่าจะทำผลงานได้ตามเป้าและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ขณะที่การเช็คฟอร์มของเมียนมาคู่แข่งเป็นทีมที่ขึ้นเกมจากแดนหลังเป็นฟุตบอลสมัยใหม่แต่เหนือสิ่งอื่นใดลูกทีมต้องเล่นตามแท็กติกให้ได้เน้นความแม่นยำในการจ่ายบอลมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่สร้างความผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพื่อลดโอกาสของคู่ต่อสู้ด้านนิภาวรรณปัญโยสุขค่ะกล่าวว่าเมียนมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นหลายคนที่เข้ามาเล่นในลีกในไทยแต่ก็มั่นใจว่าทีมชาติไทยจะเล่นตามวิธีการของเราและทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดจากทุกเกมที่ผ่านมาและคิดว่าทุกคนพร้อมและจะไปถึงเป้าหมายเดียวกันได้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรองแชมป์เก่าจะลงสนามรอบรองชนะเลิศพบกับเมียนมารองแชมป์กลุ่ม A ในวันที่12พฤษภาคมนี้คือวันศุกร์19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ตเจ็ตของเรานะคะส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งที่โอลิมปิกสเตเดียมวันที่15พฤษภาคมนี้ก็คาดกันว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงต้องเป็นเวียดนามละค่ะค่ะ